นี้ไปเราก็จะเรียนบทปฏิบัติการที่4นะครับเรื่องการเสียรูปของวัสดุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้องกันนะครับสมบัติทางรีโอโลยีของวัสดุคือการศึกษาพฤติกรรมการเสียรูปนะครับของวัสดุภายใต้แรงที่กระทำการศึกษาจึงมีการทดสอบทางกลต่อวัสดุอาหารนะครับในทางด้านวิศวกรรมอาหารนะครับสามารถศึกษาทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองและวัสดุที่เกี่ยวข้องเช่นตัวบรรจุภัณฑ์ต่างๆด้วยโดยการใช้แรงนะครับในการกระทำต่อวัสดุเช่นด้วยการกดนะครับคอมเพรสชั่นการดึงนะครับเทนชั่นหรือการเฉือนนะครับเชียร์ลิ่งนะครับความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำต่อการเสียรูปสามารถนำไปอธิบายถึงโครงสร้างของวัสดุนั้นๆได้นะครับเช่นความนุ่มความแข็งนะครับและการก่อตัวของอนุภาคอาจจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของวัสดุอันนั้นเช่นบรรจุภัณฑ์นะครับเราต้องดูเรื่องความแข็งแรงด้วยครับจากข้อมูลทั้งหมดนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์นะครับในการออกแบบเครื่องจักรกลต่างๆทั้งด้านการเก็บเกี่ยวการลำเลียงและการแปรรูปต่างๆตลอดถึงเรื่องการบรรจุภัณฑ์วัสดุอาหารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องต่างๆครับวัตถุประสงค์นะครับในการเรียนรู้ในแบบนี้คือเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทดสอบในการเสียรูปของวัสดุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมทั้งอธิบายพฤติกรรมการเสียรูปได้วัสดุที่ใช้ในการทดลองนะครับกลุ่มที่1 นะครับวัสดุอาหารได้แก่มันฝรั่งไส้กรอกและเค้กกล้วยหอมนะครับกลุ่มที่2 นะครับเป็นวัสดุประเภทบรรจุภัณฑ์ได้แก่ใบตองพลาสติกชนิดที่1และพลาสติกชนิดที่2นะครับโจทย์นะครับข้อที่1จงศึกษาการเสียรูปของวัสดุอาหารโดยการใช้แรงกระทำแบบกดนะครับในที่นี้เราจะใช้มันฝรั่งนะครับไส้กรอกและเค้กกล้วยหอมนะครับเราจะเห็นได้ว่าวัสดุอาหารที่กล่าวมานะครับจะมีลักษณะนะครับทางกายภาพที่ต่างกันนะครับมันฝรั่งเป็นวัสดุเกษตรสดนะครับมันฝรั่งที่ดิบเนี่ยจะมีน้ำมากนะครับอันที่2คือไส้กรอกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อมีส่วนผสมอื่นๆค่อนข้างจะแน่นอนุภาคมันค่อนข้างจะแน่นนะครับอันที่3ก็คือเค้กกล้วยหอมนะครับเป็นอาหารประเภทเหมือนจะแห้งๆแล้วก็มีฟองอากาศอยู่นะครับเราจะมาใช้แรงในการกดเนี่ยนักศึกษาก็ลองเปรียบเทียบนะครับว่าลักษณะทางกายภาพต่างๆที่เราเห็นด้วยตาคิดว่าแรงที่ใช้ในการกดเนี่ยมันจะเท่ากันหรือไม่เรามาดูโจทย์ข้อที่2กันบ้างนะครับโจทย์ศึกษาการเสียรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์โดยใช้แรงกระทำโดยการดึงนะครับวัสดุก็คือมีใบตองนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกใบตองนั่นเป็นวัสดุทางธรรมชาตินะครับส่วนพลาสติกนะครับเราจะเห็นว่ามีสีและมีอนุภาคพลาสติกส่วนผสมที่แตกต่างกันเราก็จะดูว่าใช้แรงดึงเนี่ยระหว่างวัสดุธรรมชาติกับวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับทั้งสองชนิดเนี่ยเราจะดูว่ามันใช้แรงต่างกันหรือไม่นะครับเราก็มาแนะนำนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการกดและการดึงใน lab ของเรานะครับอันนี้ก็คือเครื่อง material testing machine นะครับส่วนประกอบหลักๆนะครับในตัวเครื่องนะครับก็มีแผงควบคุมนะครับแล้วก็มีตัวจอคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถสั่งหรือเซตข้อมูลที่จอคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการสั่งการมาที่เครื่องนะครับเครื่องก็จะทำงานตามที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับนี่นักศึกษามาดูก่อนที่นักศึกษาจะใช้นะครับในการจับวัสดุนะครับนักศึกษาเห็นในปัจจุบันก็จะเป็นส่วนประกอบที่เป็นลักษณะการดึงนะครับก็จะมีชุดจับนะครับตรงนี้เป็นชุดจับนะครับจะมีตัวจับตรงนี้นะครับมีล่างบนแล้วตรงนี้ก็คือโหลดเซลล์นะครับใช้ดีเทคแรงนะครับหน่วยเป็นนิวตันรับโหลดนะครับแล้วส่งประมวลผลไปทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับว่าเราใช้แรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะหมุนเข้าหมุนออกสำหรับจับวัสดุที่ใช้ในการดึงนะครับเราสามารถถอดได้นะครับดึงก็คือประกอบเข้าไปนะครับ
ด้านล่างประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็มีเล็กแหลมในตัวยึดนะครับด้านบนประกอบเข้ากับส่วนโหลดเซลล์ด้านบนนะครับครับวิธีการดึงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับโหลดเซลล์นะครับมีหลายตัวนะครับอันนี้เป็น50นิวตันอันนี้เป็น500นิวตันนะครับถ้าเกิดเรามีวัสดุที่มีใช้โหลดน้อยๆเราก็ใช้50นิวตันนะครับเช่นขนมเค้กขนมปังอะไรก็ใช้50นิวตันครับถ้าโหลดเยอะก็ใช้500นิวตันนะครับนะครับถ้าเราจะใช้การกดนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนหัวดึงออกนะครับเราก็ถอดด้านบนออกนะครับด้านล่างออกนะครับทั้ง2ส่วนนะครับตั้งฐานรับนะครับสวมตัวล็อกลงไปนะครับส่วนด้านบนนะครับเราใช้เป็นหัวแบบแบนเส้นผ่านศูนย์กลาง35มิลนะครับตอนนี้มันใส่ไม่ได้นะครับเราต้องมีการขยับขึ้นนะครับใช้กดเราจะเห็นว่าถ้ากดปุ่มแล้วตัวบังคับนะครับจะขยับโหลดเซลล์ให้ขึ้นนะครับเมื่อโหลดเซลล์ขึ้นไปแล้วเราสามารถใส่หัวกดด้านบนได้กับโหลดเซลล์ครับลักษณะนี้นะครับที่เราใช้ในการกดนะครับใช้หัวโหลดเซลล์ที่500นิวตันสำหรับการกดนะครับในการทำแลบในครั้งนี้นะครับนักศึกษาครับข้อควรระวังและควรปฏิบัติในการใช้เครื่องตัวนี้นะครับระบบเซฟตี้นะครับเราจะตั้งเซฟระบบเซฟตี้ได้ไงนะครับตัวนี้เป็นจุดที่เรากำหนดในการตั้งเซฟตี้นะครับก็คือเราต้องวัดความสูงนะครับของหัวกดกับพื้นรับวัสดุนะครับตอนนี้วัดได้35มิลลิเมตรนะครับเราจะต้องตั้งระยะของเซฟตี้เนี่ยระยะกดห่างจากพื้นประมาณ5มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งตรงนี้นะครับแค่30มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูจากจุดตรงนี้นะครับสู่ลูกศรตรงนี้นะฮะว่าเราควรตั้งมาที่30มิลลิเมตรนะครับให้เหลือระยะห่างเป็นการเซฟตี้ที่5มิลลิเมตรครับทุกคนต้องทำก่อนจะใช้เครื่องนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังในการใช้เครื่องนะครับการเตรียมนะครับสำหรับวัสดุทางด้านอาหารที่ใช้ในการกดนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมนะครับให้เป็นลักษณะรูปทรงกระบอกครับเราก็จะมีตัวกดนะครับให้เป็นรูปทรงกระบอกก่อนนะครับในการเตรียมมันฝรั่งนะครับเราก็ใช้ตัวกดนะครับกดลงไปในแนวดิ่งนะครับกดให้ทะลุลงไปเลยนะครับแล้วเราดึงออกนะครับเราใช้ตัวดันนะครับใช้ดันเอามันฝรั่งออกมานะครับเมื่อเราได้นะครับตัวแท่งมันฝรั่งนะครับเราก็มีการตัดนะครับด้านบนนะครับได้บรรทัดวัดนะครับทาบแล้วก็ตัดแนวตรงก่อนนะครับครับให้ขาดครับแล้วก็วัดไดมิเตอร์ด้วยเวอร์เนียนะครับว่าอันนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับ 1.76 นะครับเมื่อเราได้เส้นผ่าศูนย์กลางแล้วในการกดเขาบอกว่าให้ใช้ความสูงไม่เกิน2เท่านะครับเพราะฉะนั้นในนี้เราก็ใช้ตัวเลขกลมๆคือประมาณ20มิลนะครับ2เซนนะครับเราก็ใช้บรรทัดวัดประมาณ2เซนนะครับเราก็ตัดไปในแนวดิ่งลงไปเลยนะครับครับก็ได้ตัวอย่างที่1นะครับ20มิลนะครับเป็นตัวอย่างที่2นะครับก็จะได้นะครับอันนี้ครับมันฝรั่ง3ซ้ำนะครับที่เราต้องไปกดนะครับ3ครั้งนะครับครับลำดับต่อไปครับเราเตรียมตัวอย่างที่เป็นไส้กรอกนะครับเราไม่ต้องเจาะด้วยตัวนี้เราใช้คัตเตอร์ตัดด้านบนไปก่อนเลยนะครับให้เป็นแนวฉากครับแล้วเราเอาเวอร์เนียร์วัดนะครับมันเป็นลักษณะค่อนข้างจะกลมอยู่แล้วนะครับเราก็วัดไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์ 1.82 นะครับความสูงคือไม่เกิน2เท่าถ้าสูงมากนะไส้กรอกจากประสบการณ์ที่ทำก็จะมีส่วนงออาจจะแตกยากนะครับเราก็ใช้ประมาณเกือบ1เท่าก็แล้วกันเราใช้2เซนเหมือนกับมันฝรั่งนะครับเราก็ใช้
ไม้ทัดทาบนะครับเรา2เซนตัวอย่างที่1นะครับ2เซนตัวอย่างที่2นะครับ แล้วก็ตัวอย่างที่3เราก็จะได้ไส้กรอกนะครับ3ตัวอย่างในการกดนะครับครับแล้วในลำดับต่อไปนะครับวัสดุอาหารที่เราจะใช้คือเค้กกล้วยหอมนะครับครับเราใช้กระบอกกดนะครับกระบอกนี้จะใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงครับกดลักษณะเดียวกับมันฝรั่งนะครับกดแล้วหมุนเล็กน้อยนะครับเพราะเนื้อของเค้กไม่แน่นเหมือนไส้กรอกนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยนะครับมีฟองอากาศด้วยเพราะนั้นการเสียรูปจะง่ายเราต้องค่อยทำและประณีตนะครับเราน่าจะไม่มีการตัดนะครับนำมาวัดไดมิเตอร์และความสูงนะครับ 2.13 นะครับความโตแล้วก็ความสูงนะครับ 3.86 นะครับนักศึกษาครับอันนี้เป็นการกดมันฝรั่งนะครับดูการแตกหักครับอันนี้นักศึกษาครับจะเห็นว่าเราไปกดไส้กรอกนะครับนักศึกษาครับอันนี้เป็นการกดขนมเค้กนะครับที่ใช้ในการดึงนะครับเราต้องเตรียมวัสดุทั้ง3อย่างให้เป็นรูปลักษณะมีที่จับเราจะวัดเฉพาะส่วนที่เว้าตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จับของเครื่องมือนะฮะความกว้างคืออันนี้ผมทำได้10มิลนะครับความยาว5เซนหรือ50มิลนะครับขั้นแรกนะครับเราจะทำวัสดุธรรมชาติคือใบตองนะครับเราก็นำใบตองมาวางนะครับแล้วก็นำตัวแบบนะครับทาบกับใบตองแล้วเขียนรูปนะครับตามแบบที่เราสร้างไว้นะครับครับก็ได้รูปทรงประมาณนี้นะครับแล้วเราต้องใช้คัตเตอร์นะครับในการตัดเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่เราขีดไว้นะครับหลังตัดออกมาแล้วเราก็ได้ใบตองที่เป็นรูปทรงดังอย่างนี้นะฮะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเรานำไปใส่ถุงหรือใส่กล่องไว้เพื่อไม่ให้มันคลายน้ำนะครับเพื่อรักษาสภาพมันไว้ก็ปล่อยไว้รู้สึกไปตองนานๆไปตองก็จะแห้งนะครับ
แรงที่ใช้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับครับพลาสติก1ก็เช่นกันนะครับเรานําพลาสติกมาวางไว้นะครับแล้วก็วาดตามแบบไปนะครับเมื่อได้รูปแล้วเราก็ใช้กำคัตเตอร์ตัดนะครับก็จะได้เป็นพลาสติกที่ถูกตัดออกมานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะต่อไปก็คือพลาสติกขุ่นนะครับเราก็ทําเช่นเดียวกันนะครับคือทาบและวาดรูปเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราทําการตัดมันก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเราก็จะมีการวัดความหนาด้วย thickness gauge นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับสูงสุดที่วัดได้คือ10มิลลิเมตรวิธีการก็คือนะครับกดด้านบนนี้ครับให้ตัวช่องล่างนี้เปิดขึ้นนะครับตัวช่องตรงนี้เปิดขึ้นเราจะวัดความหนาของใบตองก็คือตรงที่เราจะต้องดึงนะครับตรงคลอดตรงนั้นนะครับตัว i beam เรียก i beam นะครับทรง i beam นะครับดูที่จอเกจว่ามันได้มีความหนาเท่าไหร่นะครับแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนะครับเราก็วัดเช่นเดียวกันนะครับพลาสติก2นะครับครับนักศึกษาครับอันนี้เป็นการดึงใบตองนะครับว่า 80% ของความยาวครับนักศึกษาก็เห็นว่าใบตองมันขาดเร็วมากนะครับขาดแล้วนะครับด้านล่างนะครับครับนักศึกษาครับอันนี้เป็นการดึงนะครับพลาสติก2นะครับอันนี้นักศึกษาก็เป็นดึงพลาสติก2ให้นักศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการทดลองโดยการเปรียบเทียบนะครับในพฤติกรรมการเสียรูปนะครับตามตัวแปรที่ศึกษานะครับซึ่งในที่นี้ก็คือชนิดของวัสดุต่างๆที่เรามาทดสอบนะครับ